ทธศักราช2399พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองสมุทรสงครามและราชบุรีครั้งนั้นพระราชโอรสที่มีรับสั่งเรียกว่าเจ้าฟ้าชายใหญ่ซึ่งมีพระชนมายุประมาณ 4,000 ษาได้โดยเสด็จด้วยโปรดให้เจ้าฟ้าชายใหญ่ถวายผ้าพระกฐินมีขบวนแห่นำเชิดชูพระเกียรติยศเป็นอย่างยิ่งเจ้าฟ้าชายใหญ่หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2396เป็นพระราชโอรสลำดับที่4ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและลำดับที่1ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีด้วยเป็นพระราชโอรสที่รักยิ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอบรมอภิบาลอย่างใกล้ชิดมาแต่ทรงพระเยาว์ทรงเล่าเรียนวิชาอันสมควรแก่ราชกุมารในด้านต่างๆโดยเฉพาะภาษาอังกฤษทรงศึกษาจนแตกฉานยิ่งกว่านั้นสมเด็จพระบรมชนกนาถยังพระราชทานการสอนด้วยพระองค์เองในด้านโบราณคดีและการบริหารราชการแผ่นดินเมื่อเจริญพระชนมายุได้ 8,000 ษาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาให้ทรงกรมเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายหน้ามีพระราชพิธีพระราชทานพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมมหมื่นภิกขเนศวรสุรสังกาศต่อมาในพุทธศักราช2410ทรงได้รับการสถาปนาเลื่อนกรมขึ้นเป็นกรมมขุนพินิจประชานาถทรงปฏิบัติพระราชกิจบัญชาการกรมมหาดเล็กและกรมพระคลังมหาสมบัติจนปรากฏพระนามเป็นที่ยกย่องชื่นชมในหมู่นานาประเทศเดือนสิงหาคมปีถัดมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณได้อย่างถูกต้องที่ตำบลว่าก่อเมืองประจวบคีรีขันธ์ครั้งนั้นเป็นการตามเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถครั้งสุดท้ายหลังจากเสด็จกลับจากตำบลว่าก่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีโปรดให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2411ด้วยเสด็จขึ้นครองราชขณะมีพระชนมายุเพียง 15,000 ษาจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินอย่างไรก็ตามทรงเริ่มต้นราชการด้วยการทรงปรับเปลี่ยนจารีตประเพณีราชสำนักเสด็จออกนอกพระราชอาณาจักรเพื่อเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรกพุทธศักราช2416ทรงเจริญพระชนมายุ 20,000 ษาทรงบรรลุพระราชนิติภาวะแล้วจึงได้เสด็จออกทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันและในวันที่7พฤศจิกายนโปรดให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2นับแต่นั้นเป็นต้นมาทรงทำหน้าที่พระมหากษัตริย์ที่นำพาพระราชอาณาจักรกว่า 900,000 ตารางกิโลเมตรและประชากรกว่า5ล้านคนซึ่งรวมกันเรียกว่าสยามประเทศไปสู่ความก้าวหน้าอย่างพลิกประวัติศาสตร์ตั้งแต่เสด็จบรมราชาภิเษกเถลิงถวัลย์ราชสมบัติตั้งพระราชหฤทัยจะดำรงรักษาพระนครขอบขันธสีมาทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและราษฎรให้ถาวรวัฒนายิ่งขึ้นไปจึงได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินทางทะเลฝ่าคลื่นลมไปประพาสเมืองต่างประเทศเพราะจะได้ทอดพระเนตรบ้านเมืองและการธรรมเนียมต่างๆ
สิ่งใดดีจะได้เป็นแบบอย่างแก่บ้านเมืองสยามต่อไปการเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญทางพระราชไมตรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งแรกนั้นอยู่ในช่วงทรงเป็นยุวกษัตริย์มีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินจึงทรงใช้สถานภาพนี้ให้เป็นประโยชน์ในการเตรียมพระองค์ที่จะบริหารราชการแผ่นดินอย่างสมบูรณ์ต่อไปโดยเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านคือสิงคโปร์ชวาพม่าและอินเดียนับเป็นการเสด็จออกนอกพระราชอาณาจักรเพื่อประพาสต่างประเทศครั้งแรกของพระมหากษัตริย์สยามด้วยยังทรงพระเยาว์นักจึงอาจกล่าวได้ว่าทรงแสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกลทรงเปิดรับข้อมูลโลกภายนอกด้วยพระราชหฤทัยเปิดกว้างและฐานกล้า38วันที่เสด็จประพาสสิงคโปร์และชวา4วันในพม่าและ47วันในอินเดียทรงได้รับการต้อนรับจากทุกประเทศอย่างสมพระเกียรติพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นอิทธิพลของความศิวิไลแบบตะวันตกที่ครอบคลุมชีวิตชาวตะวันออกทั้งในด้านความเป็นอยู่อาคารบ้านเรือนถนนหนทางและวัฒนธรรมประเพณีทรงสนพระราชหฤทัยการพัฒนาในด้านต่างๆเช่นด้านสาธารณูปโภคการศึกษาสาธารณสุขการศาลและการทหารตลอดรัชกาลได้เสด็จไปเจริญทางพระราชไมตรีกับสิงคโปร์และชวาอีกหลายครั้งรวมทั้งได้เสด็จประพาสปีหนังและแหลมมาลายูด้วยจากพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินรอนแรมฝ่าคลื่นลมไปยืนประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงของสยามประเทศในหลายๆด้านการปรับเปลี่ยนขนบธรรมเนียมราชสำนักโปรดให้ยกเลิกประเพณีหมอบคลานเป็นยืนเฝ้าและเคารพด้วยการถวายคำนับด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่การแต่งกายข้าราชการเปลี่ยนมานุ่งผ้าม่วงสวมเสื้อราชปะแตนผมทรงมหาไทยเปลี่ยนเป็นแบบรองทรงมีการจัดเลี้ยงการจัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตกจนถึงการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆตามรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สำคัญทรงเริ่มวางรากฐานการพัฒนาประเทศในหลายด้านเช่นการปรับปรุงด้านการทหารด้านเศรษฐกิจการคลังทรงวางระบบบริการด้านสาธารณูปโภคที่ทำให้สยามรุดหน้ากว่าหลายประเทศในโลกจนถึงการตั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาชาวสยามเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชนับเป็นปีที่87ที่กรุงรัตนโกสินทร์ได้ตั้งมั่นเจริญรุ่งเรืองมาความเปลี่ยนแปลงที่ทรงประจักษ์ด้วยสายพระเนตรในประเทศเพื่อนบ้านทำให้ทรงมองเห็นเงาของภัยที่กำลังคืบคลานเข้ามาถึงพระราชอาณาจักรพระราชภาระในการปกป้องรักษาสยามประเทศได้ทอดยาวอยู่ข้างหน้าพระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังซึ่งตั้งณสถานที่เดิมที่เสด็จพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีนี้นับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทาสชาวสยามได้มีชีวิตใหม่หลุดพ้นจากความเป็นทาสสู่ความเป็นไทยด้วยณที่นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระราชดำริเลิกทาสต่อสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในเวลาค่ำของวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทยให้ทาสที่เกิดในปีมะโรงพุทธศักราช2411อันเป็นปีที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติและปีต่อๆมาถึงอายุ21ปีให้พ้นจากความเป็นทาสทรงกระทำอย่างหาญกล้าเพราะพระราชดำริการเลิกทาสย่อมไปขัดผลประโยชน์ของเจ้านายขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ซึ่งต่างมีทาสเป็นสินทรัพย์และเป็นแรงงานอยู่เป็นจำนวนมากที่สำคัญทรงตระหนักดีว่าการพัฒนาประเทศย่อมดำเนินไปได้ยากหากประชาชนยังคงสภาพเป็นทาสอีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องให้มหาอำนาจตะวันตกซึ่งถือเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใหญ่ใช้เป็นข้ออ้างในการรุกรานสยามโปรดให้เลิกทาสอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อลดผลกระทบทั้งนายทาสขาดแรงงานและตัวทาสที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ตลอดรัชสมัยทรงตราพระราชบัญญัติเลิกทาสต่อเนื่องหลายฉบับเพื่อค่อยๆลดจำนวนทาสลงทรงดำเนินพระราชกุศโลบายอย่างชาญฉลาดดังเช่นในปี2420อันเป็นปีที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา24พรรษาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยการทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์บริจาคไว้วันละ1บาทรวมเป็นเงิน 8,767 บาทเพื่อซื้อและปล่อยทาสรวมลูกหลาน44คนพร้อมทั้งพระราชทานไร่นาและสิ่งของเพื่อใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตอันทำให้มีผู้เจริญรอยตามพระยุคลบาทจึงมีการไถ่ทาสเพื่อเป็นอิสระมากขึ้นนอกจากนี้โปรดให้จัดการศึกษาเพื่อเป็นหนทางให้ประชาชนมีความรู้และรู้จักรักอิสรภาพของตนเองมีพระราชดำริให้เลิกบ่อนการพนันอันเป็นเหตุอย่างหนึ่งให้มีการขายตัวเป็นทาสที่สำคัญทรงยกเลิกระบบไพร่คือยกเลิกระบบการเกณฑ์แรงงานราษฎรเข้ามาทำงานให้หลวงจวบจนพุทธศักราช2448โปรดให้ตราพระราชบัญญัติเลิกทาสทั่วพระราชอาณาจักรเป็นการสิ้นสุดการมีทาสของสยามประเทศนับเป็นเวลา30ปีที่ทรงดำเนินวิเทโสบายด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการปลดปล่อยประชาชนคนไทยที่เป็นทาสโดยปราศจากการจลาจลวุ่นวายในแผ่นดินความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นที่ยอมรับในหมู่นานาชาติและได้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ไทยน่าสำคัญดังข้อเขียนของวิลเลียมอัลเฟรดเบรวูดกงสุลชาวอังกฤษที่เขียนไว้ในหนังสือ A History of Siam ว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเลิกทาสคือพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่เชิดชูพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งพระราชวงศ์จักรีจนมีพระนามโด่งดังไปทั่วทิศและได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชณโรงเรียนบราฟเฟลส์ประเทศสิงคโปร์นักเรียนไทย20คนได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปศึกษาภาษาอังกฤษที่นั่นอันแสดงถึงแนวพระราชดำริด้านการศึกษาที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะมีพระชนมพรรษาเพียง18พรรษาในเมืองเราเวลานี้ไม่ขัดสนอันใดยิ่งกว่าคนการเจริญอันใดจะเป็นไปไม่ได้เร็วก็เพราะเรื่องคนอย่างเดียวพระราชปรารภอันบ่งบอกถึงแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้ทรงเร่งสร้างชาวสยามที่มีการศึกษามาช่วยพัฒนาประเทศทรงเริ่มต้นปลูกฝังการศึกษาให้บรรดาเจ้านายและบุตรหลานขุนนางโดยโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงสอนภาษาไทยในพระบรมมหาราชวังประกอบกับทรงเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากจึงมีพระราชดำริให้ตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษขึ้นซึ่งภายหลังมีนักเรียนที่เป็นกำลังสำคัญในการบริหารบ้านเมืองดังเช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพหลังจากนั้นเพื่อเร่งจัดหาผู้มีความรู้สำหรับทำราชการโปรดให้จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบซึ่งภายหลังปรับเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบันในเวลาเดียวกันทรงห่วงใยการศึกษาของราษฎรโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรกที่วัดมหันตภารามและขยายไปตามพระอารามต่างๆทั้งในพระนครและภูมิภาคโดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงเป็นกำลังสำคัญ
โปรดให้จัดตั้งกระทรวงธรรมการขึ้นทำหน้าที่จัดการศึกษาของชาติโดยตรงมีการจัดระบบสอบไล่การผลิตตำราเรียนและการจ่ายเงินเดือนให้แก่ครูที่เป็นพระและคฤหัสถ์หลังการปฏิรูปการปกครองในปี2435ทรงวางแนวทางให้จัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาชีพเพื่อสร้างข้าราชการสำหรับความต้องการของแต่ละกระทรวงดังเช่นโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในเรือและโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนซึ่งต่อมาคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านวิชาการต่างประเทศมีพระราชดำริว่าการอาศัยจ้างชาวต่างประเทศให้ช่วยทำงานและเป็นที่ปรึกษาตลอดไปนั้นไม่สมควรจึงทรงส่งพระราชโอรสเจ้านายและนักเรียนที่เรียนดีไปศึกษาวิชาการแขนงต่างๆในต่างประเทศด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทุนเล่าเรียนหลวงหรือKing's Scholarship ด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งซึ่งมองเห็นจุดอ่อนของการส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวจึงมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสว่าคนที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องดำเนินตามคงจะหันหาทางทุจริตโดยมากถ้ารู้น้อยก็โกงไม่ใคร่คล่องหรือโกงไม่สนิทถ้ารู้มากก็โกงคล่องขึ้นและโกงพิสดารมากขึ้นการที่หัดให้รู้อ่านอักขรวิธีไม่เป็นเครื่องฝึกหัดให้คนดีแลคนชั่วและได้ทูลขอให้แต่งแบบเรียนสอนจริยศึกษาชื่อเบญจศีลเบญจธรรมสำหรับใช้ในโรงเรียนด้วยตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการสร้างคนนับเป็นมรดกแห่งรากฐานการศึกษาของชาติที่ได้พระราชทานไว้ดังความส่วนหนึ่งในพระราชหฤทัยที่ว่าเจ้านายราชตระกูลตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นลงไปตลอดจนถึงราษฎรจะให้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกันไม่ว่าเจ้าว่าขุนนางว่าไพร่เพราะฉะนั้นจึงขอบอกว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองเหล่านี้จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่งซึ่งฉันอุตส่าห์จัดขึ้นให้เจริญจนได้พระราชวังสรานรมแห่งนี้เป็นสถานที่หนึ่งอันบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของการปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อกว่า100 ปีที่ผ่านมาด้วยที่นี่ได้พระราชทานให้เป็นสำนักของกระทรวงการต่างประเทศแห่งแรกโปรดให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการเป็นเสนาบดีได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแทนการแบ่งผลประโยชน์จากการดูแลเงินรายได้ของประเทศเช่นในอดีตนับว่าเป็นการพลิกเปลี่ยนรูปแบบการปกครองแบบจตุสดมที่สยามประเทศใช้มานานกว่า400 ปีมาสู่รูปแบบที่ทรงใช้คำว่า Government Reform อันหมายถึงการปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินทรงปรับเปลี่ยนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากพุทธศักราช2417ทรงจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและที่ปรึกษาในพระองค์เพื่อให้สมาชิกทั้งสองสภาร่วมกันถวายคำปรึกษาในการบริหารประเทศและที่สำคัญคือการออกกฎหมายต่างๆดังเช่นพระราชบัญญัติเลิกทาสพระราชบัญญัติการจัดตั้งโรงเรียนเป็นต้นภายหลังนับจากพุทธศักราช2435ทรงปรับกลไกการปกครองให้เข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นโปรดให้จัดรวมกรมต่างๆยกขึ้นเป็นกระทรวง12 กระทรวงทรงคัดเลือกเสนาบดีประจำกระทรวงอย่างละเอียดรอบคอบเสนาบดีผู้ดูแลกระทรวงเหล่านี้จึงมีทั้งพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอจนถึงกลุ่มข้าราชการที่มีความสามารถและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยการดำเนินงานบริหารของเสนาบดีทั้ง12 กระทรวงรวมเรียกว่าเสนาบดีสภาอันเป็นส่วนหนึ่งของสภาผู้บริหารราชการแผ่นดิน3 สภาโดยอีก2 สภาทรงแบ่งหน้าที่ออกเป็นองคมนตรีสภา
เป็นที่ปรึกษาราชการในพระองค์ทรงเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประกอบด้วยคุณธรรมทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยงานราชการที่ทรงมอบหมายให้มีความยุติธรรมและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อบ้านเมืองและประชาชนส่วนรัฐมนตรีสภาทรงเลือกจากบุคคลที่มีความสามารถมีอายุ30ปีขึ้นไปและเป็นคนไทยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยตรงการบริหารประเทศโดยกลไกของสภาผู้บริหารราชการแผ่นดิน3สภาและการดำเนินงานของกระทรวงต่างๆเป็นรูปแบบของการบริหารประเทศที่ทรงกระจายพระราชอำนาจมาสู่กลุ่มบุคคลลักษณะต่างๆอันเป็นทั้งการปูพื้นฐานแนวทางการปกครองแบบประชาธิปไตยและเป็นต้นแบบของการปกครองที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันพระราชกุศโลบายอันลึกซึ้งในการวางรูปแบบการปกครองให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองการศึกษาและความเป็นอยู่ของผู้คนในขณะนั้นได้สะท้อนชัดอยู่ในพระราชดำรัสที่ว่าพวกที่เป็นผู้คิดราชการในประเทศยุโรปนั้นมาถือเป็นความคิดตัวมาจัดการในเมืองไทยก็จะเป็นการไม่ถูกกันเลยโดยพื้นเพการงานทั้งปวงไม่เหมือนกันเหมือนหนึ่งจะไปลอกเอาตำราทำนาปลูกข้าวสาลีในเมืองยุโรปมาปลูกข้าวเจ้าข้าวเหนียวในเมืองไทยก็จะไม่ได้ผลอันใดเพราะฉะนั้นการต้องการในเมืองเราเวลานี้ที่เป็นที่ต้องการสำคัญนั้นคือ government reform จำเป็นที่จะให้พนักงานของราชการแผ่นดินทุกๆกรมทำการให้ได้เนื้อเต็มหน้าที่และให้ได้ประชุมหารือกันทำการเดินให้ถึงกันโดยง่ายโดยเร็วทำการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวหลีกลี่ไม่ได้ Government Reform นี่แหละเป็นต้นเหตุที่จะจัดการทั้งปวงได้สำเร็จตลอดถ้าเรื่องนี้ยังไม่เป็นการเรียบร้อยแล้วการอื่นยากนักที่จะตลอดไปได้ด้วยต่างประเทศกำลังตั้งท่าจะรุกเมืองไทยอยู่แล้วถ้าเราประมาทไม่จัดการบ้านเมืองเสียให้เรียบร้อยปล่อยให้ละหลวมอย่างเช่นเป็นอยู่ช้าไปเห็นจะมีภัยแก่บ้านเมืองบางทีอาจจะถึงเสียอิสรภาพของเมืองไทยก็เป็นได้ถ้าบ้านเมืองเสียอิสระแล้วกระทรวงธรรมการจะดีอยู่ได้หรือการรักษาราชอาณาเขตด้วยจัดการปกครองหัวเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงเป็นการสำคัญกว่ามากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้เหตุผลกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพในการที่โปรดให้ย้ายจากการดูแลงานกระทรวงธรรมการมาเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนี้แสดงให้เห็นถึงเหตุผลสำคัญที่สยามประเทศจำเป็นต้องปฏิรูประเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างเร่งด่วนก่อนการปฏิรูปนั้นสยามแบ่งการปกครองออกเป็นหัวเมืองฝ่ายเหนือฝ่ายใต้หัวเมืองชายทะเลภาคตะวันออกและเมืองประเทศสราชโปรดให้จัดระเบียบการปกครองส่วนภูมิภาคครั้งใหญ่เรียกว่าระบบเทศาภิบาลโดยหน่วยบริหารราชการหน่วยแรกเป็นการจัดรูปแบบมณฑลเทศาภิบาลรวมหัวเมืองต่างๆขึ้นเป็นมณฑลอันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้รัฐมีความเข้มแข็งมีอาณาเขตที่แน่นอนและประชากรมีเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอาแผนที่ปูบนโต๊ะมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระองค์ท่านสองพระองค์ยืนคิดตามแผนที่ว่าจะเอาภูเขาและทางน้ำเป็นขอบเขตมณฑลและจังหวัดต่อไปจากพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าภูลภิกษมัยดิษกุลพระธิดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพบอกเล่าให้เห็นถึงพระวิริยะและการเอาพระราชหฤทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการจัดแบ่งขอบเขตของมณฑลให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและเกิดการปกครองที่มีประสิทธิภาพ
มณฑลที่ตั้งขึ้นในระยะแรกคือมณฑลพิษณุโลกมณฑลปราจีนบุรีและมณฑลราชสีมามีการตั้งเพิ่มปีละ 2-3 มณฑลจวบจนถึงปลายรัชกาลราชอาณาจักรไทยได้แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น18มณฑลมีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนับจากพุทธศักราช 2440 โปรดให้จัดแบบแผนการปกครองส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องคือตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่รัตนโกสินทร์ศก116และข้อบังคับลักษณะการปกครองหัวเมืองรัตนโกสินทร์ศก117เพื่อจัดระเบียบบริหารระดับเมืองอำเภอตำบลและหมู่บ้านโปรดให้ราษฎรในแต่ละหมู่บ้านเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเลือกกำนันและมีการให้สิทธิสตรีในการเลือกตั้งในระดับเมืองหรือจังหวัดทรงวางแนวทางให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของตนเองโดยการตั้งระบบสุขาภิบาลอันหมายถึงเทศบาลในปัจจุบันเริ่มต้นที่สุขาภิบาลท่าฉลอมเป็นแห่งแรกนับว่าทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยไว้แต่เริ่มต้นพระบรมราโชบายในการรวมชาติให้เป็นหนึ่งเดียวจึงทำให้เกิดพระราชอาณาเขตที่ชัดเจนและทำให้การปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันล้วนมีส่วนช่วยให้สยามประเทศสามารถปรับตัวผ่านวิกฤตล่าอาณานิคมจนดำรงความเป็นไทยมาจนทุกวันนี้สายน้ำเจ้าพระยาเป็นประจักษ์พยานถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแผ่นดินไทยมาทุกยุคทุกสมัยนับจากสำเภาจีนจนถึงปรากฏการเรือสินค้าของชาวต่างชาตินับร้อยลำเต็มท้องน้ำอันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจระลอกใหม่ที่เริ่มขึ้นเมื่อไทยต้องยอมทำสนธิสัญญาเบาริ่งกับอังกฤษจนถึงสนธิสัญญาทางการทูตและการค้ากับชาติอื่นๆอีก8ประเทศผลของสนธิสัญญากระทบต่อเนื่องมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจของสยามเชื่อมต่อเข้ากับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญพระองค์ทรงตระหนักว่าระบบการจัดเก็บภาษีโดยเจ้าภาษีนายอากรยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดเอกภาพทำให้การจัดเก็บเงินภาษีมีการรั่วไหลจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่รุมเร้าทำให้ต้องทรงแก้ปัญหาด้วยการปฏิรูปการคลังและเศรษฐกิจครั้งสำคัญโปรดให้จัดตั้งองค์กรหลักทางด้านการคลังเริ่มจากหอรัศดากรพิพัฒน์ตั้งแต่ต้นรัชกาลเพื่อรวบรวมภาษีอากรทุกชนิดเข้าสู่ส่วนกลางต่อมาโปรดให้ตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติและยกฐานะเป็นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเพื่อจัดเก็บภาษีอากรและบริหารเงินแผ่นดินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีทำให้ฐานะการคลังของประเทศมีความมั่นคงขึ้นเป็นลำดับนอกจากนั้นโปรดให้กำหนดมาตราเงินใหม่เหลือเพียง2หน่วยคือบาทสตางค์จัดตั้งกรมธนบัตรมีการออกธนบัตร5บาท10บาท20บาท100บาทและ 1,000 บาทจนถึงการปรับระบบแลกเปลี่ยนจากการอิงระบบโลหะเงินมาอิงทองคำเป็นครั้งแรกขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้คนไทยเลิกการพนันโดยการยกเลิกอากรบ่อนเบี้ยและรู้จักการออมโดยทรงสนับสนุนให้ตั้งธนาคารพาณิชย์แห่งแรกคือแบงก์สยามกัมมาจนหรือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในปัจจุบันด้วยพระวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างไกลทรงเล็งเห็นความสำคัญของข้าวไทยที่มีปริมาณส่งออกเพิ่มอย่างรวดเร็วจนเป็นลำดับที่หนึ่งจึงทรงมุ่งส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวตั้งแต่การจัดประกวดพันธุ์ข้าวการปรับปรุงระบบชลประทานรวมทั้งการบุกเบิกเส้นทางคมนาคมและพื้นที่เพาะปลูกจนเกิดเป็นเมืองแห่งการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกที่สำคัญอย่างเมืองธัญบุรี
ยิ่งกว่านั้นด้วยความสำฤทธิผลของพระบรมราโชบายในการเลิกทาสและระบบไพร่ได้ก่อเกิดชาวนารายย่อยซึ่งมีโอกาสมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินและช่วยกันบุกเบิกผืนดินที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้กลายเป็นทุ่งข้าวจนทำให้เศรษฐกิจการค้าขายในรัชสมัยของพระองค์เจริญรุ่งเรืองการปรับเปลี่ยนมาสู่ระบบเศรษฐกิจการค้าขายที่เข้มแข็งมีเพียงพลิกสยามแผ่นดินในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาสู่ความมั่งคั่งแต่ได้เป็นการปูพื้นฐานเศรษฐกิจการคลังและเกษตรกรรมที่เป็นรากฐานให้รัฐนาวาไทยพัฒนาและทำรงอยู่ตราบจนปัจจุบันเรือน้อยลอยล่องเลี้ยวหลังเกาะตามช่องชื่อไพเราะเกล็ดแก้วผายื่นคลื่นซัดเซาะเซ็นซ่าชายหาดสะอาดแผ้วผ่องพื้นทรายขาวบทพระราชนิพนธ์และร่องรอยสถานที่ซึ่งล้วนมีอายุกว่าร้อยปีเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานถึงการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อมาทรงรู้จักประเทศและประชาชนของพระองค์ในเวลาเดียวกันเป็นการเริ่มต้นของรูปแบบความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรที่ได้เริ่มมาบ้างแล้วตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์บัดนี้พระมหากษัตริย์มิได้ประทับอยู่เพียงในพระบรมมหาราชวังแต่เป็นผู้ที่ราษฎรสามารถพบเห็นและบอกเล่าทุกสุขให้ทรงรับรู้ช่วยเหลือได้นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติพระองค์ได้เสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆอย่างต่อเนื่องดังเช่นลพบุรีจันทบุรีกาญจนบุรีหัวเมืองชายทะเลทางภาคใต้และหัวเมืองเหนือเพื่อทรงศึกษาสภาพภูมิประเทศและวิถีชีวิตของประสบนิกรอีกทั้งได้ทรงตรวจตราการปกครองของข้าราชการที่ทำงานต่างพระเนตรพระกันต่อมาโปรดการเสด็จส่วนพระองค์ที่เรียกว่าเสด็จประพาสต้นทรงไม่ให้รู้ว่าใครเสด็จไม่มีคำสั่งที่จัดที่ประทับแรมให้สุดแต่พอพระราชหฤทัยจะประทับที่ไหนทรงเดินทางทั้งทางรถไฟโดยไม่ให้ใครรู้บางครั้งเป็นขบวนเรือเล็กๆที่มีข้าราชบริพารตามเสด็จเพียงไม่กี่คนการเสด็จประพาสต้นทำให้ทรงพบเห็นผู้คนและบ้านเมืองตามสภาพธรรมชาติความเป็นจริงได้ทรงเข้าใจในเรื่องความเป็นอยู่และการทำมาหากินของราษฎรได้อย่างถ่องแท้พุทธศักราช 2447 ทรงล่องเรือจากพระราชวังบางปะอินไปมณฑลราชบุรีและเสด็จกลับมาทางมณฑลนครชัยศรีและมณฑลอยุธยาครั้งที่2พุทธศักราช 2449 จากกรุงเทพเสด็จประพาสไปถึงสระบุรีอ่างทองอุทัยธานีนครสวรรค์และกำแพงเพชรสายน้ำน้อยใหญ่ที่เชื่อมโยงพื้นที่มณฑลต่างๆเข้าด้วยกันจึงทำหน้าที่เป็นเส้นทางที่นำพาพระองค์ให้มารู้จักประสบนิกรในเวลาเดียวกันประสบนิกรเหล่านั้นก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดและประจักษ์ในน้ำพระราชหฤทัยเมตตาพระตำหนักเรือนต้นหมู่เรือนไทยในพระราชวังดุสิตนี้โปรดให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ต้อนรับการมาเยี่ยมเยียนของเพื่อนต้นคือชาวบ้านที่ทรงรับเป็นพระสหายระหว่างการเสด็จประพาสต้นณที่นี้จึงเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่มิเคยเสื่อมคลาย
ผมได้เข้าไปเฝ้าท่านครั้งสุดท้ายนี่ไงนะฮะกลับมาพร้อมด้วยพร้อมกับป้ายว่าผมได้เล่าว่าบอกว่าพระองค์ท่านได้ให้ป้ายแผ่นนี้มาแล้วคงได้ตัดว่าให้เอาไปตั้งไว้ที่บ้านหน้าบ้านให้ได้ปกครองอยู่ร่มเย็นชั่วลูกชั่วหลานก็เป็นความภาคภูมิใจเหมือนกันว่าโอ้โหที่ว่าได้เป็นใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่หัวได้นี่ก็คนสมัยนั้นถือว่าเป็นบุญมากอ่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานเท่าไหร่พระองค์เป็นสมเด็จพระปิยมหาราชในหัวใจไทยตราบนิรันดร์หากย้อนเวลากลับไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเส้นทางรถไฟสายนี้นับเป็นพระราชกุศโลบายสำคัญในการเชื่อมโยงพระราชอาณาเขตให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงพุทธศักราช2433มีพระราชดำริให้สร้างทางรถไฟสายกรุงเทพนครราชสีมาเพื่อเป็นจุดหลักในการเชื่อมโยงพระนครไปถึงมณฑลอีสานและหัวเมืองฝ่ายเหนือในระหว่างนั้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บริษัทเอกชนสร้างรถไฟสายกรุงเทพปากน้ำซึ่งเปิดใช้เป็นสายแรกเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2436ทรงปรับเปลี่ยนกรุงเทพมหานครให้เป็นราชธานีที่ศิวิไลทัดเทียมกับนานาประเทศโปรดให้สร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกสร้างสะพานถนนที่สวยงามเป็นที่เชิดหน้าชูตาพร้อมกับการเข้ามาของรถยนต์ในรัชสมัยความสง่างามของถนนราชดำเนินยังคงเป็นประจักษ์พยานถึงความลึกซึ้งของพระบรมราโชบายถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่เชื่อมต่อพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตโปรดให้สร้างขึ้นเป็น3ระยะคือราชดำเนินนอกราชดำเนินกลางราชดำเนินในรวมทั้งทรงกำหนดและควบคุมการปลูกต้นไม้ริมถนนเพื่อสร้างความร่มรื่นสวยงามความสนพระราชหฤทัยในการตัดถนนทำให้ทรงสามารถกำหนดแนวถนนในแผนที่ด้วยพระองค์เองเช่นถนนทรงวาดพร้อมกันนั้นโปรดให้สำรวจศึกษาพื้นที่สร้างถนนอย่างละเอียดก่อนเพื่อให้ทุกสายเชื่อมโยงกันเกิดประโยชน์กับราษฎรอย่างรอบด้านดังเช่นถนนเยาวราชถนนบูรพาเกิดเป็นย่านการค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในเวลาต่อมาที่สำคัญโปรดให้รักษาเส้นทางคลองต่างๆที่มีอยู่เดิมด้วยทรงเล็งเห็นคุณประโยชน์ในการคมนาคมการเพาะปลูกและเป็นทางระบายน้ำช่วยป้องกันไม่ให้น้ำท่วมและนับจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2438ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างสะพานปีละประมาณ1สะพานโดยมีคำว่าเฉลิมนำหน้าพร้อมกับตัวเลขปีพระชนมายุรวม15สะพานตลอดรัชกาลด้านเส้นทางคมนาคมทางน้ำเชื่อมกรุงเทพกับหัวเมืองรอบด้านโปรดให้ขุดคลองอีกหลายคลองเพื่อใช้สัญจรไปมาลำเลียงสินค้ามาสู่ตลาดและส่งเสริมการขยายพื้นที่ทำเกษตรกรรมดังเช่นคลองรังสิตและคลองเชื่อมคลองแสนแสบไปถึงคลองท่าไข่แขวงเมืองฉะเชิงเทราส่วนการเดินรถปรางเทียมม้าซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นใช้ไฟฟ้าแทนในปี2437ก็นับเป็นพาหนะสมัยใหม่ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ชาวพระนครได้เป็นอย่างดีและเป็นกิจการที่ทันสมัยก่อนหลายประเทศในยุโรปโ
การสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีส่วนนำพาสยามให้ผ่านพ้นจากการล่าอาณานิคมและพลิกวิถีชีวิตผู้คนมาสู่สยามประเทศยุคใหม่แสงไฟสว่างสวยณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2427นับเป็นปฐมบทของการพัฒนาไฟฟ้าในสยามประเทศนับแต่นั้นกิจการไฟฟ้าไทยได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับเกิดโรงไฟฟ้าแห่งแรกในพระนครดำเนินการโดยบริษัทการไฟฟ้ากรุงเทพซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติเช่าที่บางส่วนของวัดเลียบหรือวัดราชบูรณะสร้างอาคารที่ทำการจึงทำให้มีการเรียกชื่อว่าโรงไฟฟ้าวัดเลียบนับเป็นก้าวสำคัญของการบุกเบิกกิจการไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคหลักที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวสยามให้ทัดเทียมอารยประเทศและสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่นมีพระราชดำริให้วางระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำทรงตระหนักว่าราษฎรนิยมบริโภคน้ำฝนเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งก็อาศัยกินน้ำท่ากันเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและเมื่อคราวเกิดอหิวาตกโรคระบาดประชาชนก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากพุทธศักราช2447โปรดให้ทดลองขุดบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้โดยขุดในเขตกรุงเทพ20บ่อและหัวเมืองต่างๆเช่นพระปฐมท่าจีนโคราชและนครศรีธรรมราชปลายรัชกาลจึงมีพระราชดำริให้ขุดคลองประปาเชื่อมต่อเพื่อส่งน้ำจากคลองเชียงรากแขวงเมืองปทุมธานีซึ่งเป็นเขตพ้นน้ำเค็มเข้าสู่คลองประปานับเป็นการวางรากฐานระบบน้ำประปาซึ่งใช้มาจนปัจจุบันการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญที่เป็นทั้งการส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและการปกป้องความมั่นคงของราชอาณาจักรคือการวางระบบการสื่อสารเชื่อมโยงแผ่นดินสยามเริ่มตั้งแต่การโทรเลขโปรดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2412เพื่อเชื่อมการติดต่อระหว่างพระนครกับสมุทรปราการเมืองหน้าด่านทางทะเลต่อมาได้ขยายไปยังหัวเมืองสำคัญทั่วประเทศจนถึงสามารถสื่อสารกับต่างประเทศได้อย่างกว้างขวางดังเช่นการติดต่อกับตลาดข้าวประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวกรวดเร็วส่วนกิจการโทรศัพท์มีพระราชดำริให้จัดตั้งเมื่อพุทธศักราช2422สแตมป์ชุดแรกที่เรียกว่าชุดโสรถนี้ออกจำหน่ายเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2426เพื่อรองรับกิจการไปรษณีย์ที่โปรดให้ตั้งขึ้นในปีนั้นต่อมาเมื่อพุทธศักราช2441มีพระราชดำริให้รวมกิจการโทรเลขโทรศัพท์และไปรษณีย์เข้าด้วยกันเรียกว่ากรมไปรษณีย์โทรเลขความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารทำให้การรับส่งข่าวสารจากหัวเมืองต่างๆทำได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ส่วนกลางสามารถรับรู้และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันรักษาอธิปไตยของสยามประเทศที่ทรงวางไว้อย่างชาญฉลาดยิ่งการสาธารณูปโภคและการสื่อสารที่โปรดให้จัดตั้งขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนไม่เพียงเป็นแสงสว่างแห่งความสุขที่ส่งนำบ้านเมืองให้รุ่งเรืองก้าวหน้าแต่ยังช่วยป้องกันรักษาราชอาณาจักรให้มั่นคงสถาพรจวบจนปัจจุบันในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดอหิวาตกโรคระบาดถึง4ครั้งแต่ละครั้งมีผู้เสียชีวิตนับพันคนอ
พุทธศักราช2424จึงโปรดให้ตั้งสถานพยาบาลเฉพาะกิจ48แห่งเพื่อรักษาและควบคุมอหิวาตกโรคที่กำลังระบาดตามแบบแพทย์แผนใหม่เป็นครั้งแรกประกอบกับเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดูงานโรงพยาบาลและสุขาภิบาลในประเทศที่อยู่ใต้การปกครองของชาติตะวันตกมาก่อนทำให้ทรงตัดสินพระราชหฤทัยจัดตั้งสถาบันทางการแพทย์เพื่อผลิตบุคลากรวางระบบบริการสุขภาพที่มั่นคงและดำเนินการต่อเนื่องแทนการแก้ไขแบบเป็นครั้งคราวดังแต่ก่อนบริเวณที่เคยเป็นวังหลังเป็นที่สัญจรสะดวกทั้งทางบกและทางน้ำได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประเดิมสร้างโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกเพื่อรักษาราษฎรเรียกว่าโรงพยาบาลวังหลังต่อมาพระราชทานนามใหม่ว่าโรงศิริราชพยาบาลเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกุกุฏภัณฑ์พระราชโอรสซึ่งสิ้นพระชนลงเมื่อพระชนมายุเพียง1ปี7เดือนการแพทย์และสาธารณสุขแผนใหม่ของสยามได้ยังรากลงอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2431โปรดให้ตั้งกรมพยาบาลขึ้นเพื่อบริหารจัดการโรงเรียนราชแพทยาลัยและโรงเรียนพดุงครรภ์ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและมีหน้าที่ดูแลกิจการโรงพยาบาลของรัฐดังเช่นโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งเดิมชื่อโรงพยาบาลบางรักและโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของไทยในส่วนภูมิภาคโปรดให้ตั้งโรงเรียนพยาบาลพดุงครรภ์และอนามัยที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกโดยการเรียนการสอนและการรักษายังยึดแบบแพทย์แผนไทยและแผนตะวันตกร่วมกันมีพระราชดำริให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรวบรวมตำราแพทย์ไทยจดบันทึกลงเป็นหลักฐานทั้งโปรดให้พิมพ์ตำราแพทย์แผนใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรกพระราชทานต้นแบบของสถานีอนามัยคือโอสถศาลาซึ่งเป็นทั้งที่จำหน่ายยาและที่ทำการของแพทย์รวมทั้งตั้งโอสถศาลาของหลวงโดยจ้างเภสัชกรชาวเยอรมันผลิตและจำหน่ายยาฝรั่งโปรดให้ตั้งโอสถสภาในส่วนภูมิภาคเพื่อผลิตยาราคาถูกจำหน่ายแก่ราษฎรแต่ยาฝรั่งยังไม่เป็นที่นิยมจึงยังคงผลิตยาไทยควบคู่ไปด้วยเรียกว่ายาตำราหลวงภายหลังได้รวมโอสถสภาเข้ากับโอสถศาลาของหลวงซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นองค์การเภสัชกรรมด้วยพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เก็บบันทึกความรู้แพทย์แผนไทยไว้ควบคู่กับการวางรากฐานแพทย์แผนตะวันตกซึ่งพัฒนาต่อเนื่องจนปัจจุบันสามารถยกระดับคุณภาพได้ทัดเทียมกับนานาชาติในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการล่าอาณานิคมจากอังกฤษและฝรั่งเศสรุนแรงจนประเทศรอบๆสยามต่างตกเป็นเมืองขึ้นในขณะที่สยามถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลาและต้องยอมสละอธิปไตยเหนือดินแดนประเทศสราชไปหลายครั้งนอกจากทรงเร่งการปฏิรูปประเทศในทุกด้านแล้วมีพระบรมราโชบายสำคัญคือใช้การทูตนำการทหารทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับหลากหลายชาติมหาอำนาจเพื่อทวงดุลกับอังกฤษและฝรั่งเศส
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การทูตที่ราชอาณาจักรสยามมีโอกาสต้อนรับพระราชอาคันตุกะและบุคคลสำคัญจากประเทศมหาอำนาจอาทินายพลยูลิซิสเอสแกรนท์อดีตประธานาธิบดีคนที่18ของสหรัฐอเมริกาเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่มาเยือนสยามประเทศในปี2422พุทธศักราช2427เจ้าชายออสการ์แห่งสวีเดนได้เสด็จมาเยือนราชอาณาจักรสยามพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ขณะดำรงพระยศซาริวิชนิโคลัสมกุฎราชกุมารรัสเซียได้เสด็จประพาสกรุงสยามในระหว่างเสด็จไปวางศิลาฤกษ์ทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียเมื่อพุทธศักราช2434ต่อมาพุทธศักราช2442เจ้าชายเบลเดมาและเจ้าชายอักเซลแห่งเดนมาร์กได้เสด็จมาเยือนสยามประเทศโดยเรือลาดตระเวนแวคิเรียนทรงแต่งตั้งราชทูตและกงสุลประจำในต่างประเทศอาทิอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีรัสเซียสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เบลเยียมออสเตรียฮังการีโปรตุเกสสเปนอิตาลีสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นส่งผลให้ฐานะของราชอาณาจักรสยามเป็นที่รับรองในวงการระหว่างประเทศมากขึ้นทรงส่งพระราชโอรสไปทรงศึกษาในประเทศมหาอำนาจต่างๆซึ่งนอกจากการเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศแล้วหลายพระองค์ทรงได้รับพระมหากรุณาเป็นพิเศษจากประมุขของประเทศรัสเซียเยอรมันและอังกฤษทรงมีสัมพันธไมตรีอันดีกับพระเจ้าไกเซอร์วิลเลียมที่2ซึ่งมีผลทางจิตวิทยาแก่อังกฤษและฝรั่งเศสทรงเปิดโอกาสให้เยอรมนีช่วยสนับสนุนงานพัฒนาการไปรษณีย์การรถไฟการธนาคารและการพาณิชย์ทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศญี่ปุ่นผ่านการทำสนธิสัญญาทางไมตรีพาณิชย์และการเดินเรือทรงส่งคนไทยไปศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆและทรงแสวงหาผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสายงานมาช่วยงานปฏิรูปประเทศแม้แต่สหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ห่างไกลจากการแข่งขันของลัทธิล่าอาณานิคมมีพระราชดำริว่าเป็นประเทศที่มุ่งติดต่อด้านการค้าและเผยแผ่ศาสนามากกว่าด้านการเมืองจึงโปรดให้จ้างชาวอเมริกันหลายคนเป็นที่ปรึกษาโปรดให้จัดส่งสินค้าไทยไปร่วมงานแสดงสินค้าระดับโลกหลายครั้งเพื่อแสดงศักยภาพและบทบาทของรัฐสมัยใหม่ผลแห่งพระปรีชาสามารถในกุศโลบายด้านการต่างประเทศนี้นักประวัติศาสตร์ต่างชาติได้บันทึกไว้ในหนังสือของเขาว่าสยามเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกเรื่องราวอาจแปรเปลี่ยนไปถ้าสยามไม่ได้แสดงความเฉลียวฉลาดอย่างน่าทึ่งในการทูตความทุกข์ร้อนอันใดของเราที่จะพึ่งปากผู้อื่นให้ช่วยพูดพึ่งความคิดผู้อื่นให้ช่วยคิดนั้นอย่าได้ฝันเห็นเลยว่าใครจะเป็นธุระความในพระราชหฤทัยอันแสดงให้เห็นถึงภาวะความรุนแรงของปัญหาพิพาทระหว่างไทยและฝรั่งเศสอันเป็นสาเหตุสำคัญให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระบรมราโชบายด้านการต่างประเทศในลักษณะเชิงรุกมากขึ้นทรงตัดสินพระราชหฤทัยเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1ในพุทธศักราช2440ครั้งนั้นทรงใช้เวลา9เดือนเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีออสเตรียฮังการีรัสเซียสวีเดนเดนมาร์กอังกฤษเยอรมนีฮอลแลนด์เบลเยียมฝรั่งเศสสเปนและโปรตุเกสมีพระราชประสงค์จะทรงผูกมิตรโดยตรงกับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้รู้จักประเทศสยามดีขึ้นยอมรับในอำนาจอธิปไตยและสิทธิเท่าเทียมของสยามกับสังคมนานาชาติ
สำหรับฝรั่งเศสทรงใช้โอกาสนี้เจรจากับผู้นำประเทศโดยตรงเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างกันในอีกทางหนึ่งได้ทอดพระเนตรการบริหารประเทศการศึกษาการทหารและการศาลตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมของชาติต่างๆซึ่งได้ทรงนำกลับมาปรับใช้ปฏิรูปสยามอย่างกว้างขวางที่สำคัญทรงวางพระราชกุศโลบายในการลำดับประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนโดยทรงเลือกประเทศรัสเซียเป็นประเทศต้นๆเนื่องจากทรงมีสัมพันธไมตรีเป็นการส่วนพระองค์กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งได้จัดการรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่ข่าวนี้กระจายไปทั่วโลกส่งผลให้ราชสำนักในยุโรปตระหนักถึงความสำคัญของสยามแต่ละประเทศต่างจัดการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติไม่แพ้กันพระองค์มีพระราชปฏิสันถานกับพระมหากษัตริย์และผู้นำประเทศในทวีปยุโรปได้โดยตรงด้วยภาษาอังกฤษผสานกับพระบุคลิกภาพที่สง่างามก็เกิดสัมพันธไมตรีอันดีความสำเร็จของการเจริญทางพระราชไมตรีในครั้งนั้นมีการบันทึกไว้ในหลายประเทศและยังคงเก็บรักษาไว้จนปัจจุบันพุทธศักราช2450ผลจากการคุกคามของฝรั่งเศสซึ่งล่าสุดได้ทำความตกลงแบ่งเขตอิทธิพลในสยามกับอังกฤษโดยไม่ชอบธรรมรวมไปถึงพระราชภาระในการพัฒนาประเทศบรรทอนพระพลานามัยจนแพทย์ถวายคำแนะนำให้เสด็จพระราชดำเนินไปรักษาพระองค์ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีแม้การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เป็นการเสด็จสูญพระองค์หากแต่ได้ทรงใช้ช่วงเวลานี้กระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆด้วยผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญคือการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสรัตนโกสินทร์ศก125ทำให้สยามได้เมืองตราบที่ฝรั่งเศสยึดไว้คืนตลอดเวลา7เดือนเศษที่เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พระองค์ได้มีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพพานพดลวิมลประภาวดีกรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารีซึ่งต่อมาโปรดให้มีการจัดพิมพ์รวมเล่มคือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันเป็นวรรณกรรมบันทึกการเดินทางที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากการเสด็จประพาสยุโรปทั้ง2ครั้งยังคงเหลือร่องรอยประวัติศาสตร์ที่เป็นพยานถึงสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับนานาประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินไปถึงที่สำคัญผลประโยชน์ทางการเมืองส่งผลให้ชาติมหาอำนาจลดการคุกคามอธิปไตยของไทยตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางศิลปะวิทยาการที่ทรงนำกลับมาใช้พัฒนาประเทศรวมเป็นพลังปัจจัยให้ประเทศไทยทำรงเอกราชมาตราบจนปัจจุบันลงหน้าลงวันที่ยาการสูญสนามแสดงความจงรักภักดีต่อจอมทัพของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์สะท้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งโปรดให้พระราชวงศ์และลูกหลานขุนนางฝึกการทหารแบบยุโรปขึ้นเป็นครั้งแรกทรงพัฒนากิจการทหารต่อเนื่องจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและปรับปรุงให้เป็นระบบที่เข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพบกนั้นโปรดให้จัดรูปแบบกำลังพลเป็นกองร้อยกองพันกรมกองพลและกรมเสนาธิการทั้งนี้เนื่องด้วยปัญหาความมั่นคงจากภัยของการล่าอาณานิคมโดยชาติตะวันตกที่ทำให้ต้องเสียดินแดนหัวเมืองประเทศสหราชให้แก่อังกฤษและฝรั่งเศสถึง5ครั้งการปราบกบฏห่อและเงี้ยว
การสร้างเอกภาพในการบังคับบัญชาให้สอดรับกับการปฏิรูปประเทศปรากฏการเหล่านี้ส่งผลให้ทรงนำแบบอย่างการสร้างกองทัพของชาติตะวันตกมาดัดแปลงปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับประเทศสยามทรงปรับปรุงหน่วยทหารในกองทัพเพิ่มกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์ตราพระราชบัญญัติจัดการทหารพุทธศักราช2431ทรงส่งพระราชโอรสไปทรงศึกษาวิชาการทหารในต่างประเทศอาทิสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ซึ่งทุกพระองค์ทรงกลับมาช่วยวางรากฐานและพัฒนากิจการทหารทั้งกองทัพบกและกองทัพเรือเกิดโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในเรือของสยามเพื่อผลิตทหารประจำการในกองทัพรากฐานกิจการทหารในรัชสมัยของพระองค์ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจนเป็นกองทัพไทยในปัจจุบันในส่วนความมั่นคงภายในประเทศนั้นผลจากการจัดรูปการปกครองส่วนกลางและภูมิภาคใหม่ทำให้จำเป็นต้องพัฒนาองค์กรที่มีส่วนเสริมความสงบเรียบร้อยภายในประเทศควบคู่ไปด้วยนั่นคือกิจการตำรวจโดยมีปัจจัยแวดล้อมอื่นอาทิปัญหาการซ่องสุมอาวุธและผู้คนของแรงงานจีนอพยพที่เรียกว่าตั้วเฮียหรืออั้งยี่การจัดการกับแหล่งพนันและอาชญากรรมจึงโปรดให้ขยายงานตำรวจนครบาลให้กว้างขวางขึ้นทรงตั้งตำรวจภูธรเพื่อรักษาความสงบในส่วนภูมิภาคและช่วยปฏิบัติการทางทหารด้วยทรงพัฒนาคุณภาพของเจ้าพนักงานด้วยการตั้งโรงเรียนในร้อยตำรวจภูธรซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานที่สำคัญได้โปรดให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารรัตนโกสินทร์ศก124ส่งผลให้ระบบการสักเลขให้ชายไทยเข้ามาเป็นไพร่พลสิ้นสุดลงและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้กฎหมายนี้เพื่อเกณฑ์คนเข้าเป็นตำรวจด้วยเช่นกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานให้กำลังทหารและตำรวจเป็นปึกแผ่นและเป็นกำลังชาวสยามที่จะช่วยกันปกป้องประเทศและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพระราชอาณาจักรตราบจนทุกวันนี้พุทธศักราช2436ฝรั่งเศสบุกยึดเมืองต่างๆตามลุ่มแม่น้ำโขงจึงเกิดการสู้รบกันขึ้นที่ทุ่งเชียงคำพระยอดเมืองขวางซึ่งเป็นข้าราชการสยามได้สังหารนายทหารฝรั่งเศสเสียชีวิตหลังจากคณะผู้พิพากษาไต่สวนแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่ผิดด้วยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการรบแต่ฝรั่งเศสไม่พอใจเรียกร้องให้ตั้งศาลผสมขึ้นประกอบด้วยผู้พิพากษาไทยและฝรั่งเศสผลการพิจารณาคดีครั้งใหม่ตัดสินให้พระยอดเมืองขวางมีความผิดต้องโทษจำคุก20ปีการตัดสินคดีที่ไม่เป็นธรรมลักษณะนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งอันเป็นผลจากการที่สยามสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตซึ่งทำให้อำนาจศาลกงสุลของประเทศมหาอำนาจตะวันตกตัดสินคดีชาวต่างชาติของตนที่อยู่ในสยามได้เองและยังตีความครอบคลุมถึงคนในบังคับด้วยอาทิชาวจีนอพยพทำให้กลายเป็นช่องทางเลี่ยงภาษีและหนีการขึ้นศาลไทยซึ่งกระทบต่อความมั่นคงและอำนาจการปกครองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเร่งปรับปรุงกฎหมายและการศาลให้เหมาะสมกับยุคสมัยและทัดเทียมชาติตะวันตกมาตั้งแต่ต้นรัชกาลมีการจ้างนักกฎหมายชาวต่างประเทศเข้ามาทำงานควบคู่กับทรงส่งพระราชโอรสและพระบรมวงศานุวงศ์ไปศึกษาวิชากฎหมายในต่างประเทศพุทธศักราช2434
โปรดให้ตราพระราชบัญญัติจัดการศาลตั้งกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณาคดีความแบบใหม่รวมศาลที่กระจายอยู่ตามส่วนราชการต่างๆมาไว้ที่กระทรวงยุติธรรมแห่งเดียวทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสภณกรมพระสวัสดิวัฒนะวิสิทธิ์เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพระองค์แรกต่อมาโปรดให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าคัดขนางยุคลกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีพระองค์ที่สองทรงเน้นหนักการปรับปรุงการทำงานของข้าราชการและริเริ่มระบบใหม่ๆเพื่อนำไปสู่พระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชกำหนดศาลรับสั่งพิเศษพระราชบัญญัติลักษณะพยานพระรัตนโกสินทร์ศก113ตั้งศาลโปริตสภามีลักษณะเดียวกับศาลแขวงในปัจจุบันตราพระธรรมนูญศาลหัวเมืองเพื่อจัดประเบียบศาลให้เป็นแบบเดียวกันรวมถึงตราพระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผู้ร้ายตามจารีตนครบาลมีผลให้ยกเลิกระบบการทรมานให้รับผิดพุทธศักราช2439โปรดให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ครั้งทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษเป็นเสนาบดีพระองค์ที่3ทรงเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาด้านกฎหมายทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นพุทธศักราช2451มีพระราชดำริให้ตราพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลยุติธรรมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายอาญารัตนโกสินทร์ศก127ขึ้นอันเป็นการปรับปรุงสถานะและสิทธิเสรีภาพของบุคคลในฐานะพลเมืองตามสมัยใหม่ตลอดจนการคุ้มครองกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของบุคคลอย่างชัดเจนและเป็นระบบการปฏิรูปการศาลและกฎหมายในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่เพียงส่งผลต่อการยกเลิกศาลกงสุลในภายหลังแต่ยังเป็นการนำระบบการปกครองเข้าสู่หลักนิติรัฐเกิดการรับรองในสิทธิมนุษยชนสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรกข้าพเจ้าอาจปฏิญาณใจได้ว่าถ้าชีวิตข้าพเจ้ายังอยู่ตราบใดและข้าพเจ้าคงจะคิดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เป็นนิดโดยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่มีสิ่งอื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่าการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าควรพร้อมทั้งการบำรุงรักษาอารามประพฤติสุจริตและเอื้อเฟื้อเผยแผ่พระศาสนาและวิชาการในส่วนงานบำรุงรักษาพระอารามนั้นโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์หลายแห่งอาทิวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารโปรดให้สร้างขึ้นในตอนต้นรัชกาลภายหลังโปรดให้สร้างสุสานหลวงขึ้นในบริเวณวัดสำหรับบรรจุพระสรีรังคารของเจ้านายในจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารโปรดให้สร้างพระอุโบสถด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลีและจำลองพระพุทธชินราชมาประดิษฐานเป็นพระประธานวัดนิเวศธรรมประวัติพระราชวรวิหารมีพระราชดำริให้สร้างตามศิลปะโกธิกเลียนแบบโบสถ์ในศาสนาคริสต์วัดประชาธิวาสพระราชวรวิหารซึ่งเคยเป็นที่ประทับจำพรรษาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าฟ้าพระมงกุฎวัดเทพศิรินทราวาสพระราชวรวิหารโปรดให้สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชชนนีงานเผยแผ่พระศาสนาและวิชาการนั้นทรงอาราธนาพระราชาคณะร่วมกันชำระคัมภีร์พระไตรปิฎกและจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยภาษาบาลีภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกันรวม39เล่ม
จำนวน 1,000 ฉบับนัยยะแห่งพระราชดำรินี้เพื่อป้องกันพระธรรมสูญหายและคลาดเคลื่อนเพราะสยามมีคัมภีร์พระไตรปิฎกเพียงไม่กี่ชุดส่วนประเทศเพื่อนบ้านตกอยู่ในอาณัติของชาติตะวันตกจึงเหลือแต่สยามที่ยังมั่นคงและบำรุงพระศาสนาได้อย่างอิสระพระไตรปิฎกที่โปรดให้พิมพ์ขึ้นนี้นอกจากพระราชทานพระอารามหลวงในประเทศแล้วยังพระราชทานไปต่างประเทศอีกด้วยเมื่อข้าพเจ้าไปถึงประเทศใดซึ่งได้รับพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์นั้นรักษาไว้ในหอสมุดใหญ่ต่างๆย่อมมากล่าวสรรเสริญการซึ่งเราได้ทำและได้ตั้งสมุดไว้ในที่อันงดงามมั่นคงทั่วทุกแห่งมีนักปราชญ์ทั้งหลายได้อุตสาหะเรียนรู้พระพุทธวจนะมากกิตติศัพท์ความสรรเสริญธรรมของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฏฟุ้งไปในประเทศที่ไกลทั้งหลายมากขึ้นโดยลำดับโปรดให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อครั้งยังเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรยานวโรรสทรงแต่งหนังสือเทศที่เข้าใจง่ายแจกจ่ายไปตามหัวเมืองทั้งมีพระราชดำริให้พระสงฆ์แสดงธรรมเป็นภาษาง่ายๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้สภาพสังคมณฑลในเวลานั้นยังไม่เป็นระเบียบจึงโปรดให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์แบ่งมหาเถระสมาคมออกเป็น4คณะใหญ่คือคณะกลางคณะเหนือคณะใต้และคณะธรรมยุติกนิกายด้านระเบียบการศึกษาพระศาสนาโปรดให้มีสนามสอบไล่พระปริยัติธรรมทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุและมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมและวิชาการชั้นสูงทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุติกนิกายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถึงพร้อมในงานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกด้านดังพระราชปณิธานที่พระราชทานไว้ทุกประการความงามภายนอกของพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนี้เมื่อมองผิวเผินอาจไม่ต่างจากวัดทั่วไปเนื่องจากสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมไทยแต่เมื่อเข้าไปภายในพระอุโบสถจะพบงานตกแต่งแบบตะวันตกเพดานเสาและลวดลายออกแบบคล้ายพระที่นั่งหนึ่งในพระราชวังแวร์ซายประเทศฝรั่งเศสแต่แทรกลวดลายแบบไทยปะปนอยู่ด้วยศิลปะจากสองฝากทวีปผสมผสานกันก็เกิดเป็นความงามที่แตกต่างอย่างลงตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดงานสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบตะวันตกผสมผสานมาแต่ต้นรัชกาลภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปได้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมยุโรปประกอบกับมีพระราชนิยมในสิ่งแปลกใหม่ที่ทันสมัยจึงโปรดสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ไม่ซับซ้อนวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นงานสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ่งที่สะท้อนแนวพระราชดำริสร้างสรรค์เป็นการนำรูปแบบตามแบบศิลปะโกธิกมาสร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนาพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามซึ่งงดงามยิ่งด้วยการทรงออกแบบของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และเป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระองค์มีลักษณะเป็นงานศิลปะแบบไทยแต่ใช้วัสดุคือหินอ่อนจากประเทศอิตาลีกลายเป็นสถาปัตยกรรมที่แปลกตายิ่งแห่งหนึ่งในรัชสมัยการเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมไทยที่สำคัญอันเป็นผลจากการเสด็จพระราชดำเนินไปยืนพระราชสำนักต่างๆในยุโรปคือพระราชวังดุสิตมีพระราชดำริให้เป็นพระราชวังในวรรณอุทยานแบบตะวันตกโดยไม่ทรงยึดถือรูปแบบการสร้างพระราชวังตามคติไตรภูมิพระที่นั่งอัมพรสถานมีลักษณะสถาปัตยกรรมผสมผสานตะวันตกที่ทันสมัยรูปแบบไม่ทึบแน่น
พระที่นั่งวิมานเมฆสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังรูปทรงโปร่งแกะลวดลายที่เรียกกันว่าลายขนมปังขิงพระที่นั่งอนันตสมาคมโปรดให้สร้างเป็นท้องพระโรงกลางของพระราชวังดุสิตมีรูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกผสมบาร็อกภายในออกแบบตกแต่งผสมผสานศิลปะแบบกรีกโบราณและโรมันสร้างเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากด้านสถาปัตยกรรมแล้วยังมีงานศิลปะด้านต่างๆและเครื่องใช้ไม้สอยอันเกิดจากพระราชนิยมในงานศิลปะตะวันตกอีกหลายอย่างที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันอาทิเครื่องกระเบื้องแซฟประเทศฝรั่งเศสและศิลปะวัตถุแบบฟาแบเช่ประเทศรัสเซียเครื่องแก้วทิฟฟานีประเทศสหรัฐอเมริกาที่สำคัญคืองานเขียนพระบรมสาธิสลักษณ์ซึ่งเป็นงานจิตรกรรมแบบตะวันตกงานสถาปัตยกรรมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งของความเจริญในรัชสมัยที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศขณะเดียวกันพระราชมรดกทางศิลปะทั้งหลายก็แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการผสานศิลปะประยุกต์สู่ความเป็นสากลแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ชาติไว้บทละครเรื่องเงาะป่าพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังคงสร้างความรื่นรมย์ในอรรถรสของเนื้อหาความไพเราะจับใจของภาษาพร้อมไปกับการสืบทอดความงดงามของคีตศิลป์และนาฏศิลป์ไทยแม้การเวลาจะผ่านมากกว่า100ปีและการที่ใช้เวลาเพียง8วันในขณะที่ทรงพระประชวรทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพอันสูงยิ่งในด้านวรรณศิลป์นอกจากบทละครเรื่องเงาะป่าแล้วงานพระราชนิพนธ์ร้อยกรองที่โดดเด่นทั้งด้านสำนวนกวีเนื้อหาและแบบแผนการประพันธ์ซึ่งทรงคัดเลือกต้นแบบมาจากวรรณคดีชิ้นเอกนั้นก็คือลิลิตนิทราชากฤตซึ่งทรงนำแนวเรื่องมาจากนิทานย่อยเรื่องหนึ่งในชุดพันหนึ่งที่ว่าในนิทานชุดอารับราตรีทรงสร้างสรรค์ให้วรรณกรรมเรื่องนี้ครบถ้วนด้วยกลิ่นอายความเป็นไทยอย่างงดงามพระราชนิพนธ์กาบหีเรือล้วนแสดงให้เห็นว่าทรงมีพื้นฐานในเรื่องวรรณคดีไทยอย่างลึกซึ้งวรรณคดีไทยประเภทล้อเลียนนั้นมีน้อยมากแต่พระองค์ทรงเป็นกวีที่สร้างวรรณกรรมประเภทนี้ไว้ด้วยดังเช่นโคลงนิราศท้าวสุภักติการภักดีกลอนไดอารี่ซึมซาบและบทละครเรื่องวงเทวราชอันล้วนแฝงให้เห็นถึงพระอารมณ์ขันและพระอุปนิสัยช่างสังเกตที่สำคัญทรงใช้กลวิธีการประพันธ์ในการถ่ายทอดวิจารณ์ความเป็นไปของบ้านเมืองและผู้คนในรัชสมัยของพระองค์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นวรรณกรรมร้อยกรองในลักษณะการสอนให้มุมมองด้านปรัชญาชีวิตก็เป็นคุณลักษณะเด่นในงานพระราชนิพนธ์กลุ่มโคลงสุภาษิตดังเช่นโคลงสุภาษิตโสรสไตรยางโคลงสุภาษิตบางปะอินสุภาษิตพิพิธธรรมและโคลงสุภาษิตอิสปปกรณัมบทพระราชนิพนธ์ที่เป็นการให้การศึกษาให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้อ่านอีกลักษณะหนึ่งก็คือบทพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วดังเช่นพระราชพิธี12เดือนซึ่งวรรณคดีสโมสรให้การยกย่องให้เป็นยอดของวรรณกรรมประเภทความเรียงเชิงอธิบายนอกจากนั้นยังมีงานพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชกรัญญานุสรณ์และพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระราชนิพนธ์ประเภทนี้ทรงใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายให้เห็นภาพชัดเจน
ทรงอธิบายในลักษณะเชิงค้นคว้าวิเคราะห์อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลดังเช่นพระราชวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทร์เทวีพระราชดำรัสทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดินพุทธศักราช2430พระบรมราชาธิบายเรื่องความสามัคคีจดหมายเหตุการเสด็จประพาสเป็นต้นงานพระราชนิพนธ์ทั้งหลายนับว่าได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงทั้งต่อวงการวรรณกรรมประวัติศาสตร์สังคมวิทยามนุษยวิทยาจนถึงการรักษาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญนับเป็นปูมความรู้ที่ก่อเกิดสติและปัญญาให้แก่ผู้ที่รู้คุณค่าโดยแท้หนังสือคอร์ดข่าวราชการที่พระราชวงศ์หลายพระองค์ร่วมกันจัดทำขึ้นเมื่อปี2418เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลาเดียวกันเป็นเสียงสะท้อนให้เห็นถึงการที่โปรดนำเอาวัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างของชาวตะวันตกมาใช้ในราชสำนักสยามดังเช่นรูปแบบการจัดเลี้ยงอาหารดังข้อความที่เล่าถึงสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีกรมหลวงจักรพรรดิพงศ์กราบบังคมทูลเชิญพระองค์มาเสวยพระกรยาหารประทับพระเก้าอี้ที่โต๊ะเสวยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ขึ้นไปนั่งเก้าอี้ที่โต๊ะเสวยโดยลำดับกันเมื่อเสวยอยู่นั้นมีเพลงพิณพาทย์และเพลงแตรด้วยข้อมูลจากหนังสือคอร์ดข่าวราชการเป็นส่วนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบวัฒนธรรมที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยตั้งแต่ช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่24เป็นต้นมาในเวลาเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณในการทรงปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีไทยหลายอย่างนับแต่ต้นรัชกาลอันเป็นพระบรมราโชบายในการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในสายตาชาวตะวันตกเพื่อแสดงความทัดเทียมและเป็นการผูกมิตรในช่วงเวลาการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจชาวยุโรปโปรดให้ยกเลิกประเพณีหมอบคลานมาเป็นการยืนและนั่งเก้าอี้เฝ้าการแสดงความเคารพด้วยการถวายคำนับอย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนประเพณีปฏิบัติที่เริ่มขึ้นในราชสำนักนั้นก็มีการประยุกต์ผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างแยบยลดังเช่นการประยุกต์ใช้ช้อนกับซ่อมแทนมีดกับซ่อมแบบฝรั่งดนตรีในราชสำนักมีทั้งการบรรเลงทั้งวงพิณพาทย์ไทยและดนตรีตะวันตกเครื่องแต่งกายมีการผสมผสานรูปแบบตะวันตกเข้ากับแบบไทยอย่างสวยงามโปรดให้จ้างกุ๊กฝรั่งเพื่อทำเครื่องเสวยฝรั่งและสำหรับจัดเลี้ยงโต๊ะแบบสากลหากเป็นการส่วนพระองค์โปรดการทรงปรุงเองโดยเฉพาะอาหารไทยสำหรับน้ำเสวยโปรดเสวยน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีดังที่ทรงใช้ข้อความว่าพระสอเป็นไทยไม่ยอมเป็นฝรั่งนอกจากนี้โปรดให้จัดการราชประเพณีหลายอย่างแบบตะวันตกที่สำคัญคือทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์แทนตำแหน่งวังหน้าพุทธศักราช2450มีพระราชดำริให้ตั้งโบราณคดีสโมสรเพื่อจัดการรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างเป็นระบบสากลเช่นเดียวกับที่ชาวต่างประเทศในกรุงเทพมหานครตั้งสยามสมาคมขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับชาติไทยพระบรมราโชบายในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อรับมือกับการคุกคามของชาติตะวันตกส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ไทย
มาตราบจนปัจจุบันแต่พระราชหฤทัยรักความเป็นไทยได้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งดังพระราชดำรัสที่ว่าเราทั้งหลายไม่พึงควรเฉพาะแต่ที่รักษายังควรทำให้เจริญขึ้นในสิ่งอันดีและสิ่งที่เคารพนับถือว่าเป็นอาการกิริยาและธรรมเนียมแห่งประเทศเราด้วยวิกฤตการณ์พ.ศ.112เกิดการปะทะกับฝรั่งเศสและสยามจำต้องเสียดินแดนส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไปเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรอมพระราชหฤทัยจนทรงพระประชวรรัชสมัยของพระองค์เป็นยุคล่าอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกที่เขายึดประเทศเพื่อนบ้านได้โดยรอบสยามประเทศจึงตกอยู่ในวงล้อมถูกบีบคั้นอย่างรุนแรงทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและการทหารไม่ผิดกับการผจญศึกสงครามครั้งสำคัญหากแต่พระองค์ก็ทรงสามารถนำสยามผ่านพ้นจากการเสียเอกราชมาได้ด้วยพระปรีชาญาณอันล้ำลึกด้านภายในประเทศทรงปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายและการดำรงชีวิตก็เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ผสมผสานกับตะวันตกได้อย่างลงตัวโปรดให้ปรับปรุงด้านการทหารตำรวจเศรษฐกิจการคลังกฎหมายและการศาลการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมวางแนวทางพัฒนากิจการด้านเกษตรกรรมคมนาคมการสื่อสารและสาธารณูปโภคด้านต่างๆให้ก้าวหน้าทันสมัยทรงปฏิรูปการปกครองกระจายพระราชอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินมาสู่กลุ่มคนต่างๆในรูปกระทรวงกรมกองและการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นที่สำคัญโปรดให้เลิกทาสและระบบไพร่พร้อมทั้งจัดระบบการศึกษาพัฒนาชาวสยามให้ทัดเทียมเท่าทันชาวตะวันตกด้านต่างประเทศทรงดำเนินวิเทโสบายใช้การทูตนำการทหารเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติทั่วโลกโดยเฉพาะได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปถึง2ครั้งทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกจากทวีปเอเชียที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษในพุทธศักราช 2546 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกตลอดรัชกาลได้เสด็จประพาสต้นและประพาสหัวเมืองต่างๆทรงสร้างรูปแบบความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ราษฎรได้ประจักษ์รักในน้ำพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณจึงได้พร้อมใจการบริจาคเงินเพื่อร่วมกันสร้างพระบรมรูปทรงม้าถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช 2453 ด้วยทรงตรากตรำพระราชกิจมาอย่างหนักตลอดพระชนชีพพระพลานามัยเริ่มไม่แข็งแรงแม้นคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองทรงเคยได้รับคำแนะนำจากแพทย์ชาวตะวันตกให้ประทับรักษาพระองค์ต่อในต่างประเทศแต่ไม่โปรดเพราะทรงห่วงเมืองไทยเที่ยงคืน45นาทีของวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระองค์เสด็จสวรรคตณแผ่นดินที่ทรงรักยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด
ึงวันนี้พระบรมรูปทรงม้าได้เป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระปิยมหาราชเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยได้ย้อนนำรึกถึงความตั้งพระราชหฤทัยที่จะให้เป็นเครื่องหมายแห่งความสามัคคีของชาติชาวสยามและเป็นเครื่องหมายน้ำใจของชาติอันยิ่งใหญ่สืบไปตราบนิรันดร์